เพอร์เพรสพี่ฟอร์ดพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วพูดทุกครั้งที่ได้ที่ได้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วแฟชั่นมันคือธุรกิจแฟชั่นมันคือการทําธุรกิจอย่างหนึ่งมันจะมีความแตกต่างมีคาแรคเตอร์ของมันเองมีคาแรคเตอร์ของมันเองที่นิวยอร์กเนี่ยเรากําลังพูดถึงเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ ready to wear เป็นอเมริกันแฟชั่นเป็นคอมเมอร์เชลพอไปถึงลอนดอนเนี่ยลอนดอนแน่นอนที่สุดเปรียมล้นไปด้วย creativity ขายได้ไม่ได้พี่ว่ากันอีก่ว่ากันแต่มิลานก็ มันก็เป็นเมืองที่เป็นอินดัสเทรียลอยู่แล้วตัวเมืองมิลานเองอะ่ะแล้วก็ดีไซเนอร์ของมิลานก็เป็นอิตาเลียนแฟชั่นพอไปถึงปารีสแน่นอนที่สุดเมืองหลวงของแฟชั่น <laughs> ระดับโลกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแคลนเดอร์ที่เข้ายากที่สุดใครจะไปรู้ว่าคนอย่างพี่ฟอดนี่ทำงานอนะน,นาล็อกมาตลอดอะ่ะจู่ๆก็ต้องมาจับโทรศัพท์มือถือตอนนี้ตอนนี้อดดิเองได้แล้วนะทําเองได้หมดแล้วขอมี WiFi อย่างเดียวนะกูกะโอกรีดได้หมดแล้วย่ยญาเนี่ยเป็นเป็นเคสที่พี่ฟอด ภูมิใจมากที่สุดเคสหนึ่งเลยว่าเราสามารถที่จะมีศักยภาพที่จะพาดาราไปต่างประเทศพร้อมกับแบรนด์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกแล้วเขาไปแล้วเนี่ยเขาทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่รายการเซเว n นติงส์เวล b o เ t าก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังอยู่กับเริ่มต้นแล้วก็ฝนพัฒนารินค่ะพี่ฝนตั้งแต่เราทำรายการมาเนี่ยเราพูดถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นลักชัวรี่กันเยอะล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เอ่ยถึงอีเวนท์ที่เป็นเหนืบต้นน้ําต้นสายปลายทางของวงการแฟชั่นลักชัวรี่ซึ่งก็คือแฟชั่นวีคนั่นเอง จริงๆอยากชวนคุยเรื่องแฟชั่นวีเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นหนึ่งในหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมบิสเนสแฟชั่นถึงมีสิ่งที่เรียกว่าแฟชั่นวีเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วในขณะเดียวกันแบบเราทํากันไปทําไมที่แบบทุกๆปีปีละประมาณสองครั้งทุกคนต้องแห่กันไปในแบบสี่เมืองใหญ่อะไรเงี้ย <c oughs> เราทํากันไปทําอะไรอะไรเงี้ยก็เลยอยากมาชวนคุยแต่เราไม่ได้คุยกันแค่2คนเท่านั้นวันนี้นะคะเราชวนใครมาคะเริ่มต้นวันนี้แขกของเราในวันนี้คือเป็นคนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ไปแฟชั่นวีเยอะ ในประเทศไทยแล้วล่ะขอต้อนรับพี่ฟอดกลิเวลาสุขศีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีควัะจริงพูดจะบอกอายุได้เลยอ่ะก็น้ฟอดไปมานานมากผลว่าน้ฟอดน่าจะไปตั้งแต่ยุค90ป่ะคะใช่ใช่จริงๆแล้วเริ่มไปตั้งแต่ทํานิตยสารเล่มที่แล้วที่เคยทำเราก็เริ่มต้นไปเพราะว่าพอมีนิตยสารหัวนอกมาปุ๊บเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องส่งตัวแทนจากแต่ละประเทศเนี่ย ไปร่วมในงานสัปดาห์แฟชั่นที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ปารีสเนื่องจากว่าเราจะต้อง represent ความเป็นนิตยสารของประเทศนั้นๆเราต้อง represent ด้วยว่าเราต้องเป็นบก,กของนิตยสารประเทศนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็น s t r a t e g y ทั้งสิน้นาไม่ได้ไปแล้วก็แต่งตัวสวยไปอยู่หน้าเต็นนะเราต้องคิดถึงสภาพหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด ที่แฟชั่นแลนด์สเคปของเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ม,ม,มันยังไม่มีดิจิตอล disruption มันยังไม่มีกรุ๊ปใหญ่ๆอย่าง LVMH Curin Group g Prada Group อะไรต่าง Gucci Group อะไรต่างๆขนาดนั้นแล้วในเมืองไทยเองอะ่ะก็ยังไม่ได้มีบริษัทที่เป็น p r i n c i p l เนะ่ยมาลงทุนเพราะฉะนั้นการจะไปแฟชั่นวิกแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือน,อนเดี๋ยวนี้ เป็นเพิ่งเริ่มเองอะ่ะอเพิ่งเริ่มต้นเองตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปแฟชั่นวิทแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่โรยด้วยกลิบกุหลาบเหมือนสมัยนี้กว่าจะได้บัตรแต่ละใบกว่าจะได้ไปอัชเ a นแฟชั่นโชว์แล้วก็กว่าจะได้ไปดูสิ่งที่เราอยากได้อยากได้เห็นแล้วก็ประสบการณ์ทีเ่เราอยากเก็บเกี่ยวมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่แหละคะ่ะที่เราอยากรู้จากพี่ฟอร์ดเพราะว่า ในเจ็ดข้อเนี่ยเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ประสบการณ์ของพี่ฟอร์ดเองเราได้บรรณาธิการจากนิตยสารวกมาแล้วแล้วเราอยากให้พี่ฟอร์ดเนี่ยแชร์ตั้งแต่แบบโชว์ที่พี่ฟอร์ดชอบอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยนี้แล้วว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยพิมพ์จนถึงดิจิทัลดิสซับชันเนี่ยยังไงบ้างรวมไปจนถึงตอนสุดท้ายอาจจะมีฝนที่ถามหา How-to จากน้องฟอร์ดนิดนึง <laughs> ว่าถ้าหนูอยากจะไปจะเป็นยังไงบ้างอะไระอย่างนี้ปางั้นเดี๋ยวเราเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะ,ะ,จะเจ็ดข สิบก็ได้แต hey ่สิบมันเทนติงใช่เข้าที่ 1. นึ่งแฟชั in ่นวีค s t ส r อรีอันนี้อาจจะเป็นประวัติเก็าเล็กน้อนให้คนทางบ้านให้เข้าใจก่อนแล้วก็เพราะว่าแฟชั่นวีคเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1943ที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคเนาะโดยคนที่ชื่อว่าเอนนาลัมเบิร์ตซึ่งคนนี้เป็นคนสำคัญในวงการ Fashion l u ชัวรีมากๆเป็นคนที่ก่อตั้งทั้ง C F D A ด้วยเมกกาลาด้วยแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วง w โวลว์ II คือสงครามโลกครั้งที่สแล้วก็ ปารีสตอนนั้นก็ปิดตัวไปแบบไม่ได้มีการแบบไบเออร์เข้ามาจนเขาก็จนเขาก่อตั้งที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคให้ไบเออร์มาบายแฟชั่นที่แฟชั่นโชว์ที่นิวยอร์กสำหรับน้าฟอดเองที่ไปมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะน้าฟอดร,รู้สึกว่าเพอร์เพสของการทำแฟชั่นวีคอะจริงๆแล้วมันคืออะไรเพอร์เพสพี่ฟอร์ดพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วพูดทุกครั้งที่ได้ที่ได้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วแฟชั่นมันคือธุรกิจแฟชั่นมันคือการทําธุรกิจอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีแฟชั่่นนวีีคเย เรากําลังจะบอกกับทุกคนว่าคือแฟชั่นแฟชั่นวิกแต่ละหัวเมืองเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมีคาแรคเตอร์ของมันมีคาแรคเตอร์ของมันเองที่มันไม่ค่อยมีความคือมันจะมีความแตกต่างมันคือไม่ได้เิ้นเชิงแต่มันจะมีความแตกต่างแล้วมันจะมีจุดด้อยจุดเด่นของแต่ละมุมเมืองนิวร์กเนี่ยเรากําลังพูดถึงเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ ready to wear เป็นแ a p o r t เป็นอเมริกันแฟชั่นเป็นคอมเมอร์เชลพอไปถึงลอนดอนเนี่ยลอนดอนแน่นอนที่สุดเราก็จะเห็นว่า British แฟชั่นเฮาส์เนี่ยก็เปรียมล้นไปด้วย creativity ขครได้ไม่ได้ให้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ creativity เขาเนี่ยมีอยู่เป็นแหล่งบ่มเพาะดีไซเนอร์เก่งๆหลายท่านแต่ที่น่าเสียดายที่สุดก็คือดีไซเนอร์ที่เป็นชนชาติเอังกฤษเองเนี่ยไม่ได้โชว์ที่อังกฤษไม่ได้โชว์ที่ลอนดอน แมคควีนเขาก็ไม่ได้โชว์ที่ลอนดอนตอนที่แมคควีนยังมีชีวิตอยู่จอห์นกาเลียโนก็ไม่ได้โชว์ที่ลอนดอนแม้กระทั่งเซร์เคาร์ดนี่เองก็ไม่ได้โชว์ที่ลอนดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะขาดตัวที่เราเรียกว่าตัวแม่เหล็กของโชว์ใหญ่ๆที่จะไปให้คนเนี่ยไปที่ลอนดอนลอนดอนเนี่ยก็จะเกิดเลยกลายเป็นเมืองที่มีความมีความมี creativity อยู่ในนั้นเยอะแยะซึ่งมีความอันเดอร์กราวด์ใช่เป็นเป็นซับเคานเจอร์เป็นอันเดอร์กราวด์กว่าเมืองอื่นเยอะแล้วก็ตัวแฟชั่นโชว์นี่ก็จะอะไรก็ได้จะไม่มีโชว์แบบว่าเนาะจะไม่มีแบบเดอะโชว์อะไรเงี้ยไม่มีเขาก็จะมีความเออแล้วแต่คอนเซ็ปต์มีความคอนเซ็ปต์เยอะมากแล้วก็แต่ละคนก็นักเรียนแฟชั่นก็จะตื่นตัวคนที่ตอนที่ตอนเด็กๆที่ไปไปแฟไปแฟชั่นวีคเนี่ยก็เวลามีโชว์จากที่ลอนดอนนี่ก็จะตื่นตัวอยากไปเพราะว่าเราเป็นนักเรียนแฟชั่นเราก็อยากจะเห็นอะไรที่มัน ที่มันอาวงการที่มันแบบว่าไม่ไม่เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนอือพอเรามาถึงมิลานปุ๊บเนี่ยเชื่อมาว่าช่วงแรกที่ฟอร์ดไปเนี่ยพี่ฟอร์ดนั่งคิดเลยว่ามิลานเนี่ยมันเก่งเนาะมันทําคอลเลคชันนี้แล้วก็คอลเลคชันหน้าได้โดยที่ไม่มีอะไรต่อเนื่องและเหมือนกันเลยเข้าใจไหมแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณต้องซื้อของใหม่นะซีซันหน้าสปริงซัมเมอร์แล้อย่างหนึ่งพอเป็นออเทอร์วินเทอร์ปุ๊บ ไม่มีอะไรต่อเนื่องเลยม,มันโลบหมดเลยอะ่ะเราต้องซื้อของใหม่แล้วนะ,ะใช่ใช่ใช่พอนฟอร์ดพูดล้วเพิ่งเพิ่งสังเกตว่าแบบถ้าเกิดเป็นหัวเมืองอื่นๆมันจะมีความต่อเนื่องในคอนเซ็ปชวลหรืออะไรบางอย่างที่ทเราเห็นจากคอลเลคชันที่แล้วมาต่อที่นี่แต่มิลานเราจะรู้สึกว่าแบบชิฟต์ตลอดเวลามันก็จะชิฟต์อยู่ตลอดเวลาแ,ลวแต่มิลานก็มันก็เป็นเมืองที่เป็นอินดัสเทรียลอยู่แล้วตัวเมืองมิลานเองอะ่ะแล้วก็ดีไซเนอร์ของมิลานก็เป็นอิตาเลียนแฟชั่นอย่างที่เราทราบกันว่าอิตาเลียนแฟชั่นก็ มีความมือวามีความมีมีความคอมเมอร์เชลอยู่ในนั้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วพี่บอกชอบนะชอบตรงที่ว่าเขามันค่อนข้างจะกลมกล่อมตรงที่ว่าเขาคอมเมอร์เชลลซ์ก็ได้เครื่องหนังเขาก็ดีเขาก็มีเสื้อผ้าที่มีแบรนด์ที่เป็นอิตาเลียนแล้วก็โชว์ที่มิลานเขาจะบอกว่ามันจะมีแบรนด์อิตาเลียนไม่กี่แบรนด์หรอกที่มาโชว์ที่ปารีสใช่ส่วนอย่างมิลานเขาก็จะมิลานก็คือมิลานเป็นมิลานเบสก็คืออยู่ที่นั่นเลย พอไปถึงปารีสแน่นอนที่สุดเมืองหลวงของแฟชั่นระดับโลกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นั่นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแคลนเดอร์ที่เข้ายากที่สุดแล้วทุกคนโหยหาที่จะไปโชว์ที่นั่นมากที่สุดที่สุดค่ะที่สุดเอดดเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยนี่คือจุดหมายสําคัญที่ต้องเดินทางไปถึงให้ได้อพี่ฝอจําได้เลยโชว์ของมาร์จามาเจล่านี่คือนี่แบบพูดปุ๊บนี่คือแบบตายละ เขาให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนเขาให้ความสำคัญกับยังบัดไปเข้าแถวไม่มีบัตรมาเจล่าคืออะไรเมืองไทยไม่มีใครรู้ไม่มีบัตรไปเข้าแถวนะแล้วก็ไปรู้จักคนที่นั่นเป็นนักเรียนแฟชั่นบ้างเป็น editor, เอดดเตอร์ยุคแรกๆบ้างจนตอนนี้เขาเป็นใหญ่เป็นโตกันไปหมดแล้วยืนเข้าแถวแล้วก็จะมีสุภาพบุรุษดีไซเนอร์แต่งใส่ชุดแบบโค้ดเนี่ยเข้ามาแล้วก็ เชิญเข้าไปเพราะเขาให้ความสําคัญเขาให้ความอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะเขารู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่มาต่อแถวข้างหน้านี่แหละอย่างพี่ฟอร์ดในที่สุดแล้วกลายเป็นบอกนิทิยาสารโว้กอย่างเพื่อนสนิทพี่ฟอร์ดอีกสองสาคนเป็น creative director เป็นแฟชั่นดีเตอร์ของแบบแบบพับลิเคชันใหญ่ๆอ่ะทุกคนจำโมเมนต์จำวินาทีนั้นได้อเข้าใจไหมนี่คือสุดเล็กๆน้อยๆที่เราเก็บเกี่ยวมาจากการไปแฟชั่นวีคของพี่ฟอร์ด ซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วสำหรับนักฟอร์มื่อกี้นักฟอกว่า Purpose ของการมี f แฟชั่นวีก่ะหนึ่งคือ Fashion is Business แต่ฝนว่าสองคือ h i s h i o n is Experience ย้์สสำหรับคนที่เข้าไปดูเพื่อสร้างบรรยากาศนั้นๆด้วยไหมคะ Experience ออก็อาจจะใช่แต่ฟิฟอร์ก็ไม่อยากจะตีความว่าคนได้เป็นคนได้เข้าไปดูแฟชั่ w e ี k แล้วคือ It ถูกต้องปะคนที่เข้าไปดูแฟชั่นวิกแล้วเนี่ยเขาไปทํางานเขาไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนของนิตยสารเขาไปพร้อมกระดาษเขาไปพร้อมดินสอเขาไปทอมปากกาเขียนจดวาดอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือสิ่งที่ขาดหายไปในในวันนี้แต่เราก็ต้องทําใจแล้วก็อบรับมันให้ได้เนื่องจากว่ามันมีการอีวอล e มันมีการพัฒนาของการไปดูแฟชั่นโชว์มันมีการเ เปลี่ยนแปลงของแลนด์สเคปของแฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในวงการนี้เนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็ค่อยๆอัดเดปข้อสองพี่ฟอร์ด first experience going to fashion week ประสบการณ์ครั้งแรกที่พี่ฟอร์ดไปแฟชั่นวีคเนี่ยตอนนั้นช่วงปีอะไรหรือว่าโชว์แรกของนฟอเลยแล้แบบพี่ฟอร์ดเตรียมตัวยังไงเอ็กซ์ปีเคชั่นเป็นยังไงบ้างคือซีซั่นแรกที่ไปเนี่ยไม่ได้เอ็กซ์ปคอะไรเลยแล้วมันก็ไม่เป็นซีซั่นที่ตื่นเต้นอะไรมากมายหนึ่งเก ไปในเดือนออไปในเดือนทมเของ1997ก็แสดงว่าสิ่งที่เราจะไปดูนั่นก็คือสปริงซัมเ m อร์ของ1998แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ฟอดต,ตื่นเต้นที่สุดคือการไปดูแฟชั่นวีคครั้งที่สองการไปดูแฟชั่นวีคครั้งที่สองน่ยคือการไปดูแฟชั่นวีคที่มีการเปลี่ยนแปลงในแฟชั่นซีนมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นปรากฏการณ์ที่คิดว่า คนในวงการแฟชั่นเองก็ต้องจำตรงนั้นก็คือเป็นซีซันแรกที่มาร์คจะขอสมาทำงานที่หลุยส์วิตองไมรเกอรคอร์สมาทำงานให้กับซีลีนแปลว่ามีการชิฟติ้งของเป็นชิฟที่ดนตรีตอนนั้นพอดี เห็นได้ชัดเลยนาซิโซโรดริกัสทําให้โรเว่แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งพี่เราจาชื่อไม่ได้แล้วล่ะมันนานมากแล้วอนั่นแหะคือชิฟ f t แล้วเราก็จะเห็นความตื่นเต้นคงเห็นความตื่นตาว่าเฮ้ยจอ์นไกโนมาทําให้ดิออม์มาควีนมาทําให้จิวองชี่คนพวกนี้มันถูกตีตราว่าเป็นองฟองต์คร b เบิร์ทำไมมาทํางานให้กับแบรนด์ใหญ่แบรนด์ที่มันเป็นแบบ เป็นอินสติทูชันของปารีสขนาดนี้ล่ะค่ะมันมีการซื้อตัวมามันมีการรวมตัวของบริษัท LVMH มันเห็นได้ชัดเลยว่ามันมี Shift ที่เราคิดว่าแฟชั่นมัน เป็น commercial อย่างหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนอ่ะโอเคอันนี้ผมเข้าใจฝนอธิบายให้คนดูฟังเพิ่มเมื่อกี้นะฟอร์ดพูดเพื่อขึ้นมาคำหนึ่งคำว่าองฟองแตคลิปแปลว่า terrible s h i สิจริงๆคือ terrible shy คือแก๊งปารีสจะมีแก๊ง terrible shy อยู่ก็คือเป็นแบบคนที่เป็นแบบ very conceptual ไม่ไม่ไปตามไม่ไปตาม traditional ความเป็นปารีสแล้วแก๊งเนี่ยเขาก็จะเรียกเรียกว่า terrible s h i ที่แบบว่าเธอน่าจะเก่งเออแก๊งเด็กเลือแบบว่า ทำทำได้ยังไงแล้วที่น้าฟอร์ดพูดเมื่อกี้คือพอแก๊งเด็กดือพวกนี้ขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่ของของแบรนด์ต่างๆที่แบบเอสติบลิชแล้วในวันนั้นอ่ะมันคือทําให้วงการมันเปลี่ยนภาพของการที่เคยเป็นแบบแฟชั่นวีที่อาจจะเป็นดีไซเนอร์เดิมเป็นทรีเดชชันอลเดิมใช่กลายเป็นสิ่งที่แบบมันมากๆในยุคนั้นและที่สำคัญคือมีอันเทอร์บิกซ์อ่าใช่เกิดอะไรขึ้นจู่ๆคุณมีอันเดเลอร์อันเดมอร์มิสเตอร์ดริสแวนนอร์เันมันทำให คนที่รักแฟชั่นจริงๆคนที่ชอบแฟชั่นจริงๆอ่ะรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆๆมันไม่ใช่เมันไม่ใช่การแต่งตัวมันไม่ใช่การแต่ง<ม>ตัวเ,เพื่อไปดูโชว์โอเคการแต่งตัวไปดูโชว์มันเป็นมันเป็นความชอบส่วนตัวแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นข้างหน้าคุณเนี่ยคุณได้ไปประสบมาเนี่ยแล้วคุณจะไม่ไปเก็บเกี่ยวมาแบ่งปันให้ผู้อ่านในประเทศเชรืออูอ้น่าสน,นุกอ่ะซึ่งมันก็เแบบโมเมนต์แบบฮิสตอรีที่แบบจากจากจาก จากที่เรามองถ้ากลับไปตอนนี้คือมันแบบโอเคตอนนั้นคือเขาแบบ e s t a b l i s h แล้วแต่ว่าตอนนั้นคือแบบมันคือ Revolutionary ่มากมากพี่ฟออายุเท่าไหร่เองตอนนั้นเก้าเก้าเจ็ดก็ดแล้วแหละแต่ว่าคนที่เราพี่ฟอเรียนแฟชั่นชอบแฟชั่นรักแฟชั่นรักวงการแฟชั่นพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะมันรู้สึกว่าเราถูกเราถูกทรานส์อร์ตไปอีกไปอีกโลกนึงอีกหน,น,นึ่งโลกนึงไปเลยอ่ะโลกนึงไปเลยจริงๆแล้วภาพบรรยากาศตอนที่ไปดูโชว์ตอนนั้นประกอบไปด้วยใครบ้างครตอนนั้นมีมีสื่อมี มีดาลาาร์ได้ยังหรือว่ามีแค่แบบออครในเต็นต์มีไขบ้างในเต็น์เนี่ยคือเขาให้เขาให้เขาให้ความสำคัญกรรับสื่อหัวใหญ่มากเออ international Herald Tribune แน่นอนที่สุดทุกสืส่มน,นเกสก็ยังอยู่ไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าใครเอ่ออายุเท่าพี่ฟอร์ดอย่างเงี้ยก็จะจำเอ่อสวัสดีท่านหนึ่งที่ทำรายการชื่อสไตล์ใน CNN ชื่อเอลซ่าเคลนช์กอดเป็นโสกชีกชีกเออเพิ่งเพิ่งเสียชีวิตไป สื่อพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่เขาให้ความสำคัญไบเอสจากห้างใหญ่ๆในโดยเฉพาะในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นนีมันมาเคสบาร์นีสต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในตรงนั้นหมดเราจะสังเกตว่าพี่ฟอร์ดไม่ได้พูดถึงสื่อจากประเทศจีนเพราะตอนนั้นเนี่ย มันยังไม,ไม่เกิดขึ้น<ะ>ปีหนึ่งเก้าเกเนี่ยปัดแฟชั่นวีคที่ให้ไปมากที่สุดก็คือสื่อจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีสินค้าพวกนี้ก่อนเรานานมากมใน s ซาว h e a เอเชียไม่ต้องพูดถึง นี่ก็เป็นคอนเท็กซ์แล้วก็ฮัมเบิร์ตเบกิเน็งครับท่าของพี่ฟอร์ดแล้วก็มให้ให้เห็นภาพบอกว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเนาะว่าสู่ข้อที่3พี่ฟอร์ดเอาไทม์เฟเวอร์เบดแฟชั่นโชว์อันนี้เราอยากมีแชร์ด้วยแต่ฝนได้ฟังของนักฟอร์ดก่อนอยากดูของพี่ฟอร์ดเอาไทม์เฟเวอร์เพี่ฟอร์ดไม่มีเอาไทม์โชว์ใดโชว์หนึ่งพี่ฟอร์ดจะมีเหตุผลแล้วก็จะมีช่วงเวลาถ้าจะถ้าจะเป็นต้นๆเนี่ยก็จะต้องเป็นโชว์แรก ของมาร์จินเมเจล่า for a c m e s อืมอืม,อมโอเคมันจะมีคือมันจะมีโชว์ที่เราเขาคือมันจะมีโชว์ที่เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยเรากลับบ้านมาเนี่ยเราโชว์นั้นเนี่ยอินสปายเราจนเราทำให้เราเปลี่ยนความคิดอะไรหลายอย่างอมอม,มันจะมีโชว์ที่เราระหว่างที่ดูโชว์เนี่ยน้ำตาไหลเพราะว่ามันสวยงามมากม,มันแบบฉั <gasps> นหลงรักเสื้อผ้ามากแล้วมันก็จะมีโชว์ที่ทำให้เราตาสว่างว่า,วาอ นี่คือเหตุผลของทางด้านธุรกิจล้วนๆอ๋ออ่าโอเคมีหลายเหตุมันม,ม,มีหลายเหตุผลม,มีหลายปัจจัยในการ<น>ที่จะทําให้พี่ฟอรดบอกว่าโชว์นี้คือโชว์ที่เราชอบโชว์นี้คือโชว์ที่ประทับใจตราตรึงค่ะโชว์แรกก็คือมาติมมาเจล่ามาติมมาเจล่าทำอะไราจ,าจู่ๆมาติมมาเจล่ามาทําอะไรท<ไ>ี่แอมเมสแอมเมสคืออะไรคอมบินเนชันนี้สองชื่อนี้เจอกันก็คือแบบคนละขั้วอ่มันคนละขั้วมันคนละขั้วเลยใครจะไปรู้ว่ามาติมมาเจล่าจะสามารถ ตีความคําว่าแอคเมสได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นพี่ฟอจำได้เลโชว์เนี่ยอยู่ในร้านตอนนั้นแอคเมสเมืองไทยแล้วะนะแล้วก็พี่ฝอก็ได้มีออโอกาสสัมภาษณ์จองลุยส์ดูมาสที่เมืองไทยก็ได้คุยกับเฮดพีอาร์<ะ>ของเขา<ะ>ชื่ออินนาก็สนิทกันเพราะฉะนั้นโชว์แอคเมสฉนันได้ดูแน่ๆที่ปารีสเพราะเราสนิทกันแล้ว<ะ>พี่ฟอ เดินเข้าไปโชว์จะมีสองจะมีสองโชว์จะมีสองเวลาสองรอบโชว์เนี่ยจัดในร้านเอ็กเมซี่ฟูรบุกเซนตอนาเป็นเก้าอี้ไม้เล็กๆสองแถวและในโชว์เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งแสงสีเสียงอะไรมากมายเลยเป็นเสียงดนตรีคนเป็นเสียงเป็นโนเป็นเสียงคนคุยกันแล้วก็นางแบบก็เดินมาแต่ละคนแต่ละคนโดนมาเนี่ยพี่ฟอดเห็นแบบเห็นเสื้อผ้าแล้วแบบนี่มันคือ สิ่งคือทุกคนวัดฝันอีกอย่างหนึง่งว่าแองเมสแองเมสพยายามจะทําอะไรอยู่มาตั้งมาจ้างมาเจเล่าทำแต่เสื้อผ้าที่คุณเห็นนะ่ะไม่รู้ว่าเริ่มต้นหรือหรือฝนจําได้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรมันคือเสื้อคอวีเป็นทูนิกเป็นดับเบิลเฟสแคชเมียร์เป็น, Double ere, ปนกางเกงที่ไม่มีซีมอยู่ข้างๆเป็นกางเกงที่เดรสเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นมันลักชัวรีสที่สุดแล้วอะ่ะนั่นคือสิ่งที่ทําให้พี่ฝนร,รู้สึกว่ามันเป็นโชว์ที่ สมบุรแบบโชว์หนึ่งแปลว่ามัน Elevate คำว่า Luxurious ไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วที่สำคัญคือมันทำให้เราไม่สามารถที่จะคิดว่าดีไซเนอร์คนนี้ทำได้แค่นี้เข้าใจไหมมันไม่ใช่ว่าว่าจ้างมาเจล่ามาแล้วคุณก็ต้องแบบว่าโอ้โหโชว์มันต้องแบบวื้อวะอโชว์มันต้องแบบ ฟุ้งฟิ้งมันจะฟุ้งฟิ้งชมมันจะต้องแบบว่าเนาะมีความชงชาบตามสไตล์ครับไม่ใช่เลยเขาเข้าใจบริบทของคําว่าแอคเมสเขาก็ใช้ดีในคำว่าแอคเมสแล้วเสื้อผ้าของแอคเมสในช่วงนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นเสื้อผ้าที่สวยที่สุดสวยที่สุดจริงๆนั่นคือเหตุผลของของความตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจในที่นี้ของพี่ฝอดเนี่ยไม่จาเป็นว่าต้องมีรถไฟทะลุออกมาจากรันเวย์แต่ตื่นตาตื่นใจคือมันมั็นฮาวร์มันแอนริชคําว่า ดีไซน์ creativity สำหรับตัวเรามันทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจจริงๆมันเป็นความง่ายที่มาลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราที่กำลังเป็นแบบกระแสในตอนนั้นเถ้าที่เราฟังพี่ฟอดก็คือเป็นโชว์ที่สิมเปิลมากๆในที่ที่เป็นแบบต้นกำเนิดของแบรนด์ก็คือแบบเซงตอนเคเนาะแล้วก็แบบได้เจอทั้งแบบชางหนุ่ดูมาคนที่แบบทำให้เอเมซเป็นแบบ global brand เป็น CEO ของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นแบบโมเมนต์ที่มันแบบ เข้าไปสู่แค่แค่แค่แฟชั่นแค่เสื้อผ้าไม่ใช่แบบสเปกเทเคิลโชว์แต่มันคือแบบเราไม่ต้องการสเปกสเปกแทกเคิลสเปกแทคเคิลไม่ต้องการอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราเราบอกว่าเฮ้ยมันมันสวยจริงๆมันสวยจริงๆข้อที่4ค่ะกับแฟชั่นวี h นดิจิ t a ลเอ e ค่ะจากที่ยุคที่แบบ แต่ก่อนจนมาถึงยุคนี้ที่เป็นดิจิตอลเอชมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะน่าฟอดอยู่ในช่วงที่เขาเปลี่ยนเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากใครจะไปรู้ว่าคนอย่างพี่ฟอดเนี่ยทำงานแอน็อกมาตลอดจู่ๆก็ต้องมาจับโทรศัพท์มือถือตอนนี้ตอนนี้อัดิเองได้แล้วนะใี่เพลงได้แล้วนะปอคะฟังไว้ทั้งนทั้งวันทั้งวัอัดดแล้วทำเองได้หมดแล้วถอมี WiFi อย่างเดียวนะกูโกนกูก็รับได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัดแบ เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้อง survive ออเราต้อง survive นะคือพี่ฟอดบอกกับตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึก irrelevant เราจะหยุดทําหน้าที่ของเราตรงนี้ So far, so good ก็ <laughs> ขอเนาะยังไม่แบบว่ายังไม่รู้สึกว่าเออ,อตัวเองเป็นตัวเอง redundant อหรือตัวเองแบบว่า irrelevant ก็ยังก็ยังคือเราก็ยังต้องทําอยู่แต่มีความรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันมากๆในยุคที่คนที่คือเขาจะคุยกันเล่นๆในวงการแฟชั่นในยุคที่ตัวแฟชั่นโชว์ของคนที่มาดูเนี่ยสวยกับเสื้อผ้าที่อยู่ในเต็นต์ใช่ปะถูกต้องค่ะมันจะมียุคนั้นอยู่ที่แบบว่า <laughs> it's a circus outside of the tent เข้าใจะปะคือแบบว่าคนที่มาคนที่มาอยู่บนหน้าเต็นต์เนี่ยได้ดูโชว์หรือไม่ได้ดูโชว์ไม่รู้ แต่คนนอกเต็นคือเต็มเนี่ยคนที่มีอยู่นอกเต็นเนี่ยได้ดูโชว์ได้มีโชว์แต่ว่าแต่งเต็มมาแต่งเต็มมาให้ถูกถ่ายรูปโดยจริงจริงแล้วสตรีทสตาร์ก็มีอิทธิพลใช่ก็มีส่วนก็มีส่วนคนที่ทำสตรีทสตาร์มาก่อนนะนะเขาก็จะมีส่วนเขาจะมีอิทธิพลมากหรือว่าคนที่เออเป็นเคเอเองที่เออตอนนี้เราเห็นว่าเคเเหล่านี้เนี่ยแบรนด์ก็แต่งตัวให้ด้วยนะแบรนด์เขาก็เขาก็แต่งตัวให้แบรนด์เขาก็สแตม Approve นะเขาก็ Approve ที่จะแต่งตัวให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันกแ็แล้วแต่ว่าว่าคุณจะทําธุรกิจในแนวไหนอืมฝนว่าเดี๋ยวฝนเล่าให้ให้ให้ทุกคนที่ฟังอยู่เห็นเป็นไทม์ไลน์ดีกว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ข้อแรกอ่ะมันเป็นยุคของการที่แฟชั่นวีก่ะมันคือพื้นที่ของบเออร์สและสื่อ,อเราในฐานะคนดูเรารอสื่อ มาบอกให้เราฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโชว์เสื้อผ้าที่เราจะได้ใส่ในอีกหกเดือนข้างหน้ามันคืออะไรแล้วพอมันมาเข้าสู่ยุคดิจิตอลมันคือยุคที่ไม่ใช่แค่สื่อแล้วอะแต่คือคนธรรมดาที่กลายเป็นคนรายงานสิ่งนั้นไปพร้อมกับสื่อด้วยมันก็เลยทําให้เกิดยุคแบบ Digital er อิร์พชันอะเกิดขึ้นว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเราในฐานะอย่างอย่างฝนอยู่ในฐานะคนคนอ่านหรือคนรอดูอะ ริงๆฝนต้องตามคนไหนกันแน่ใครเร็วกว่าหรือใครแบบเราได้เห็นอะไรในมุมไหนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยล้วแบบเมื่อกี้นะฟอร์ดพูดเรื่องแบบสตรีสต l ์หนูอยู่ในยุคที่หนูอยู่ปารีสพอดีอแล้วเป็นยุคที่อินสตาแกรเริ่มแล้วแล้วทุกคนก็คือบ้าสตรีสต l ์มากคือหนูเป็นเด็กแฟชั่นที่เรียนอยู่ที่นู่นแล้วแบบแล้วหนูหนูไปทํางานคู่กับตากล้องคนนึง ที่เป็นแบบ่ายสตรีทด้วยกันอะไรเงี้ยเราคือพอไปถึงหน้างานอ่ะหนูกับพี่เขาอะคือจับไม่ถูกจริงว่าคนไหนคือคนดูโชว์คือเรารู้สึกว่าแบบทุกคนมันแต่งตัวเต็มจังหวะแต่คือเราไปเพื่อตาแต่งไปเพื่อถ่ายรูปคนที่แต่งตัวนั่นแหละเมื่อสักครู่นี้ฝนพูดประเด็นสําคัญตรงที่ว่าฝนจะรอดูว่าคนไหนที่จะมาบอกเรื่องแฟชั่นให้ฝนเร็วกว่ากันตอนเนี้ยตอนนี้สำหรับพี่ฝอแล้วที่ทำนิตยสารโบกเนี่ยตอนนี้พี่ฝอต้องมานั่งคิดแล้วนะว่าพี่ฝอจะ speed หรือคอนเทนต์ <Content. S 1> มันต้องเราต้องคิดแล้วว่าเราจะเอาสปีดหรือเราจะเอาความสำคัญของเจนเนอเรชัเข้าไปประกอบอเราต้องเลือกออคุณจะเอาความเร็วแต่ว่าไม่มเห็นรูปนะไม่มีอะไรเลยห,หรือคุณจะเอาเนี่ยคอนเทนต์ที่มันเป็นคอนเทนต์แบบจริงๆจังๆเราก็ต้องเลือกเราก็ต้องบาลานซ์ใช้ได้ซึ่งมันเป็นยุคที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจริงๆอะเพราะว่าแบบก็คือพอมันเป็นยุคที่มัน เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอ่ะมันเหะอะไรมันเป็นกระแสเนี่ยมันก็เนี่ยทำพอพอทำรีพีทไปบ่อยๆเนี่ยมันไม่เวิร์กนะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีการพัฒนาหรือมีการลองผิดลองถูกแล้วว่าอาจจะคิดว่าอันนี้มันไม่ได้สิ่งที่มันเข้ากับแบรนด์นะเขาก็อาจจะกลับมาอที่เดิมอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันก็แล้วแต่แต่ละแบรนด์ว่าจะจะให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่าพอนี้เป็นพอยต์ของเราก็คือว่า เหตุผลที่เราเชิญพี่พอร์ดมาเราอยากเห็นภาพว่าก่อนที่คือเราเข้ามาในใน,ในตอนที่มันแบบเ <Digital, S 2> ข้ามา <Digital S 2> ที่เป็นดิจิตอลละแต่อยากเห็นภาพว่าก่อนหน้าน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นในยุคที่เป็นแบบคนที่เขาไปดูโชว์แฟชั่นเพื่อรายงานจริงๆการเปลี่ยนผ่านระหว่างตั้งแต่เป็นพิมพ์ออกมาเป็นทิตยสารหรือว่ามีแบบรีวิวโชว์ต่อไปในหนังสือพิมพ์เนี้ย mm hmm. ตอนนี้มันเป็นแบบ Instagram มโซเชียลมีเดียละข้อดีข้อเสียมันแบบมันก็มีของมันคือเร็วนะแต่ว่าแบบมันก็คือขาดความลึกไปอะไรเงี้ยไปก็แล้วแต่ว่า เราก็มันจะพูดกับกลุ่มคนกลุ<ใ>่มไหนเราพยายามจะพูดกับใครแล้วใครที่สะดวกที่จะมามดูของเราข้อที่5 Content a ต f a s h i ฟชั่นวเมื่อกี้พี่ฟอร์ดปูไว้แบบเน,น,น่าสนใจมากก็คือการทำคอนเทนต์ในช่วงแฟชั่นวีคเนาะถ้าเป็นในมุมของพี่ฟอร์ดก็คือคนที่ทำฟรินมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ transformer สู่ในยุคดิจิทัลของเราเริ่มจากดิจิทัลล้วนเลยเราอยากรู้ว่าการทำคอนเทนต์ในฝั่งของพี่ฟอร์ดกันละกันมันมี เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างตั้งแต่สมัยตอนที่เป็นแบบอนาล็อกล้วนมาเป็นตอนนี้ดิจิตอลล้วนก็คือความความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่ฝดบอกเลยว่าอาความที่พี่ฝดเป็นคนที่ทําพริ้น์มาตลอดค่ะอยู่ในตั้งแต่พริ้น์ยังเป็นพริ้น์แล้วเป็นนิวสแตนเนาะมีแผงเป็นหน้าแผงมีหน้าแผง <laughs> นะ <laughs> หน้าแผง <laughs> 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 หน้าแผง,นะงหน้าแผงเนาะส่งหนังสือไปเห็นหนังสือ ที่เราทําอยู่ส่งแผงทีนึง40-50ิห้าิเล่มแน่เนาะเราแบบอืมภูมิใจตอนนี้ล่ะ <c oughs> มาแผงก็ไม่มีแล้ว a n y anyway, w a เแต่เราเนี่ยในฐานะที่เป็นสื่อเนี่ยเรากำลังคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้เราแตกต่างไปกับเออคนอื่นได้เนี่ยคือ point of view <c oughs> point of view ของเราคือการที่เราจะมีมุมมองในการตีความอะไรก็ตาม,มที่มีอยู่พี่ฟอด บอกกับน้องๆใน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 ออฟฟิศอยู่ตลอดเวลาว่ามุมมองของเราเนี่ยในฐานะโวกเนี่ยเราไม่ใช่คนไปเกาะดูอยู่ข้างๆเวทีเอ,อเราคือเราไม่ใช่เป็นคนที่เกาะไปเกาะดูอยู่ข้างๆรันออข้างๆทาง,ทางเข้าเต็นเราคือคนที่ไปนั่งอยู่ในเต็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยท์ v ว e w ของเราเนี่ยมันต้องเฉียบต้องลุ่มลึกกว่าซึ่งในช่วงนี้เราจะได้เห็น ทั้ง KOL เนาะก่อนนันนี้ก็จะเป็นแบบสื่อล้วนตอนนี้แบบมีทั้ง KOL มีซ e ล e ิ r i ตตี้มีอินฟลูเอนเซอร์มีมีคนเยอะมากที่แบบทางหน้าโชว์แล้วก็ในโชว์ด้วยซึ่งมันก็มีหลายหลายเสียงว่าแบบทําให้คนเนี่ยไม่ได้ดูที่แฟชั่นโชว์ไม่ได้ดู <c oughs> เสื้อผ้าอะไรย่างเงี้ย <c oughs> พี่ฟอร์คิดว่ารู้สึกยังไงตอนที่การทำคอนเทนต์ของเรามันมันมันหลากหลายมากขึ้นมากกว่าแค่ไปดูแฟชั่นโชว์มันคือการแบบแรงงานเอ็กซ์เพรีย์ทั้งโชว์ความแวร i ออตี้ความซัลลิเบตตี นอกจากจากเสื้อผ้าของมันเองอพี่ฝนว่ามันมีหลายๆปัจจัยเพราะว่าตอนนี้มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วอะอการไปดูแฟชั่นโชว์ครั้งหนึ่งเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องการจะนําเสนอสิ่งที่อยู่บนเวทีอแต่ก่อนที่จะนํจาเสนอสิ่งที่อยู่บนเวทีเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอะออเราก็ต้องบาลานซ์ให้ให้ให้ได้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะเป็น distract main focus ของเราหรือเปล่าถ้ามันไปน distract มากเราก็อาจจะไม่ไม่ทำหรือาอาจจะแบ่งแบ่งหน้าที่กันว่า โพสต์นี้เป็นเซเลบริตี้อย่างเดียวโพสต์นี้เราพูดถึงโชว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเริ่มต้นรู้สึกยังไงบ้างกับหมายถึงว่าเพราะว่าของเธอคือยุคดิจิทัลเอจแบบเรียลดิจิทัลเอจอะจรงอปแบบรู้สึกมีวิธีการเล่าคอนเทนต์อะไรต่างกับสิ่งที่นาฟอร์ดเล่าไหมเราสุกว่ามันต่างเพราะว่าเรามาในยุคที่ดิจิทัลมันไม่ใช่มันไม่ใช่มีแค่ i n s t a g r กรมในช่องทางเดียวอะมันคือมีทั้ง Instagram มีทั้ง t i k t o k มี u t u b e มี Facebook อะไรเงี้ยคือช่องทางแต่ช่องทางมันแตกต่างกันมากมซึ่งวิธีการเล่ามันก็แตกต่างกันอย่างเช่นโชว์ที่สึกว่ามันแบบได้ได้เอ็กซ์เพรีความเป็นดับดิจิตอลมีเดียมากๆก,ก็คือโชว์ของร<บ><บ>อเวเมนซึ่งตอนนั้นก็จะ้ทั้งกลุ่มดาราที่แบบดาราเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้งโชว์ที่แบบมีท Art Piece, ั้ง<บ>อาร์ตพีซแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเคียวติกใน,ในการเล่าเยอะอยู่เหมือนกันเราต้องเชฟระหว่างกันแบบไปถ่ายดาราแล้วก็ กลับมาที่นั่งหาที่นั่งไม่เจอเอาอยู่ทางไหนเนี่ยเราแถวแถวสามอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ต้องจดว่าเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้มีอะไรบ้างจากโชว์โน้ตอะไรเงี้ยล้วค่อยมาเล่าอีกทีหนึ่งจะใช้ใครเป็นตัวเล่าจะเป็นแบบดาราไปเล่าไหมเข้าไปสัมภาษณ์ดาราทีหลัง b a c k ส t a g e โชว์ไหมหรือว่าไปแบบไปเกาะดูว่าจอร์แนแอนเดอร์สันเขาเล่าเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันมีความแบบเราต้องบรลาน์ว่าเราควรจะทํำยังไงนะในหน้าโชว์อะไรเงี้ยอันนี้เราอยากทำพิคอร์ดเพิ่มตอนนี้เราแบบ ไม่ได้มีแค่สื่ออย่างเรากันเองแล้วตอนนี้มีแบบมีทั้งสื่อใหม่ๆอย่างเช่นแบบ Star Dot Com หรือว่าแบบ Brian Boy ที่ตอนนี้เขาแบบจาก i n f อน e ซอร r มาเป็นบอก,กรหรือว่ามีแบบ TikToker ท,ท,ที่เล่าโชว์แบบรับ real time ะไเอย่งี้ยพี่ฝอดคีดวัดมันมีความสนใจหรือมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างที่แบบมี player ใหม่ๆใ,ในการเล่าพี่ฝอว่าตราบใดที่มันมี player ใหม่ๆใ,ในแต่ละช่องทางเนี่ยมันเป็นการชี้วัดให้เห็นว่า มันไม่ได้มีแค่ช่องทางเดียวอ,ะอ่ะคุณเลือกที่จะดูติ๊กแบรนด์บอยผ่าน t i k t o ok. อกคุณเลือกที่จะดูสตาร์น uh, อคอมผ่าน Instagram. อินสตาแกรมคุณเลือกที่จะดูไอเดซิฟค u t ชิ e ผ่านเรียล <Real. S 1> คุณเลือกที่จะดูอะไรคือมันมีทางเลือกเยอะมากมันไม่จําเป็นว่าต้องฟิกซ์อยู่กับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยต้องถึงตัวม,มันมมคนเหล่านี้เนี่ย ทําให้เราต้องตื่นตัวและไม่หยุดนิง่งเพราะเราหยุดนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยเราวิ่งไมา่ทาันเขาแล้วสิค่ะ <c oughs> เข้าใจปะเราต้องไม่หยุดนิ่งเลยพี่ฝนไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะสิ่งหนึ่งที่แบบอยากฝากไว้ในข้อนี้เลยเมื่อกี้นะฟอดพูดแบบถูกมา,มากๆสาวฝนคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโมเมนต์ของแฟชั่นวีก่ะมันช่วยสร้างให้เราแล้วมันทำให้เรารู้ว่าความเฟรชของวงการแฟชั่นอ่ะมันแบบ มันเลเวลไหนอะ่ะคือมันยิ่งใหญ่จริงๆอะ่ะถามว่นรู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแฟชั่นวีคทุกสิ่งทุกสื่อที่รายงานออกมาทุกคนที่ไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะ uh huh. ทาให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วแบบแฟชั่นคือบิสเนสจริงๆแล้วมันสร้างบิสเนสจริงๆที่ทําให้เราทุกคนแบบอีกหกเดือนข้างหน้าทุกคนก็จะใส่เสื้อตัวนั้น uh huh. <laughs> ที่อยู่บนโชว์ได้ไปต่อกันที่ข้อ6ค่ะกับช Power at Fashion w e e k นะฝนรู้สึกยังไงบ้างที่ตั้งแต่วันแรกที่ แทบแทบจะบินนัฟฟอร์ดคนเดียวที่บินเลยมัง<ะ>้งจนวันนี้โอ้โหฝนว่านัฟฟอร์ดมีเพื่อนเต็ม,มอ่ะที่บินไปได้วยกันในแต่ละรอบอะไรเงี้ยนัฟฟอร์ดรู้สึกยังไงบ้างในการเปลี่ยนแปลงนี้พี่นัฟฟอร์ดมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยโวกประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะในตัวนัฟฟอร์ดเองเนี่ยก็มีความสุกภูมิใจเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นฟันเฟืองฟันเฟืองหนึ่งในการที่จะ create การเป็น friend of the brand ให้กับคนพวกนี้เนื่องจากว่าถ้า เฟร n d ์ออฟแบรนด์หรือแบรนด์แอ a บา a เ o r ดอรไปต่างประเทศแล้วไม่มีซัพพอร์ตจากสื่อใดสื่อหนึ่งหั <Ừ. S 1> วหนังสือไดหัวหนังสือหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มันมันจะไม่ประสบความสําเร็จเท <c oughs> ่าเท่าขนาดนี้ <c oughs> แต่ในท่สุดแล้วเนี่ยคนจะได้เป็นเฟร n d ์ออฟแบรนด์เนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะที่เกิดขึ้น <c oughs> หลังฉาก <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะเขาจะได้แต่งตั้งมันจะมีการเจราจาทางด้านธุรกิจมันจะมีการตรวจประวัติ ของออบุคคลนั้นๆ,ๆมันจะมีการเรียนรู้การโพสใน IG ของเขา <ๆ S 2> อะไรหลายๆอย่างมากมันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะต้องมีการพูดคุยกับเอดิเตอร์หลักๆของ <ๆ S 2> ประเทศนั้นๆว่าถ้าฉันเอาคนนี้ไปจะเป็นอย่างไรมันเป็นการอชัวรน์อย่างหนึ่งเพราะเขาเขาก็ ลงทุนกับตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่มันมารวมกันแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นและที่สําคัญที่สุดก,ก็ค,คือความสุขงอมของธุรกิจแฟชั่นลักชัวรี่ในประเทศนั้นๆเนื่องจากว่าถ้ามันไม่ถ้าเราไม่สุขงอมจริงๆมาเก็ตติ้งบัตเจ็ก็ไม่ได้มีขนาดานที่จะเอาอเอาใครไปคดใครใคนไหนคนหนึ่งไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มันลิงก์กันหมดเลยอะ่ะชุดมันก็ต้องเริ่มมาจากธุรกิจ ว่าธุรกิจเราเติบโตขึ้นเรามีมาคิด i ง g b มาจ e t มากขึ้นเราเราเซเลบริตี้เมืเอ,องไทยไปไหมเซเลบริตี้เมืองไทยคนนั้นเขาตอบโจทย์แบรนด์เราได้หรือเปล่าเขาสามารถจะ drive engagement ถ้าคุณชอบ engagement อย่างเดียวเขาสามารถ drive transaction sales ของคุณได้ไหมเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในคือมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอะ่ะมันต้องมีการกันกรองมันต้องมีการคิดมันจะต้องมีการทําข้อสอบอะไรหลายอย่างย่าเนี่ยเป็นเป็นเคสที่พี่ฟอด ภูมิใจมากที่สุดเคสหนึ่งเลยว่าเราสามารถที่จะมีศักยภาพที่จะพาดาราไปต่างประเทศพร้อมกับแบรนด์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกแล้วเขาไปแล้วเนี่ยเขาทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่น จริงเ,เราเป็นแบบจุดเป็นคนปักบุตรให้เราว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทนนเราเน้นมาตลอดว่าเราต้องทําให้คนรู้จักประเทศไทยไม่ว่าคุณจะทําหน้าที่อะไรก็ตามไปในฐานะเซเลบตี้ไปในฐานะเอดิเตอร์ไปในฐานะ KOL แต่คุณต้องทําให้คนรู้จักว่าประเทศไทยมีอะไรดีอืมเพราะจริงๆแบบถ้ามองในมุมของฝั่งวงการแฟชั่นในประเทศไทยค่ะถ้ามันไม่ได้มีคนที่ไปปักหมุดให้คน ภายนอกหรือว่าประเทศไทยกําลังสนใจเรื่องนี้อยู่อ่ะมันก็จะไม่ทําให้บิสเนสวงการแฟชัน่นประเทศไทยมันโตขึ้นได้มากขนาดนี้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันโตขึ้นจากยุคที่ฝนเรียนนะโตขึ้นมากนมาฝนเยอะมากๆแบบสังเกตได้ว่าเออถูก่งางเลยจัดงาน global scale ใช่ regional scale คือแบบมันมันไม่ค่อยมีนะแต่ก่อนอ่ะใช่อนไม่มีใครจะเลกที่จะมาจัดในเมืองไทยเพราะว่า infrastructure ในในในเมืองเราอาจจะไม่เอื้ออำนวยแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ เขาก็มาจัดนะมันมันชัดเจนว่า we are the new darling of fashion ใน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 แถบนี้อะแล้วก็มันก็บ่งบอกอีกอย่างนึงว่าพี่พี่อพูดอย่างอรเวลามันบ่งถอกถึงความชัดเจนในเชิงธุรกิจว่าเราอะมีกำลังซื้อที่มหาศาลมอลที่กำลังจะเปิดร้านต่างๆที่จะกลายเป็น ดู <Du> plex มันไม่ใช่เป็นแค่แฟกชิปหนึ่งชั้นม,มันจะกลายเป็นดู plex ไปแล้วเนี่ยมันเห็นชัดเลยจริงๆแล้วไม่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 ไม,ไม,ไม่จะเป็นต้องให้พี่ฝดอตอบอะ่ะคนเห็นมันก็รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจรักชูรี่แฟชั่นในเมืองไทยเนี่ย มันเติบโตขึ้นเยอะมากเข้าใจค่ะ From Bangkok to the world ค่ะอันนี้เป็นข้อที่เ <laughs> มื่อกี้เปิดไว้ว่าแบบแอ่อโอเคเรามีไทยซ c e เล b ร i t y ีไปแล้วเราเริ่มมีแบบ Fri e n d of the brand ไปแล้วเรามีแบรนด์อั a ส s a d o เอร์แล้วอันนี้ก็จะถามในขนะที่ตัวเองเป็นดีไซเนอร์ค่ะฝนว่านาฟอร์ดอยู่ในอยู่ในตั้งแต่วันที่แบบนาฟอร์ดเริ่มไปแฟชั่นวีคครั้งแรกในต่างประเทศใน4เมืองใหญ่อะไรเงี้ยฝนอยากรู้ว่านาฟอร์ดมองเห็น potential ของแบรนด์ไทยที่จะไปสู่ตรงนั้นไหมคะหรือว่าแบบ อาจออจะยกอย,อย่างตัวอย่าง,างแบรนด์ฝนก็ได้นะหรือว่าแบบหรือรู้สึกว่าดีไซเนอร์ไทยยังต้องทําอะไรอีกที่เราจะไปอยู่ตรงนั้นกัน,นเพราะฝนว่าวันเนี้ยในเมื่อตลาดแฟชั่นมันเปิดแล้วธุรกิจเราไม่ต้องพูดเราพร้อมที่เราจะแบบจะทําให้ g l o b a l l เขารู้แล้วว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่แบบสามารถทาธุรกิจแฟชั่นได้อะไรเงี้ยฝนว่าอีก another level ของฝั่งเนี่ยก็คืองานด้านดีไซน์แหละเมื่อกี้ที่ฝนเปิดไว้ว่าโอเคแปลว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นพื้นที่ใหม่สาหรับเด็กๆหรือแม้กระทั่งแบรนด์ต่างๆน้ำฝนมองว่าไงบ้างคือ ด้วยเหตุผลทางด้านธุรกิจเนาะการทำการจะเอาแบรนด์แบรนด์หนึ่งไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีสายป่านที่ยาวแล้วพี่ฟอร์ดเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวแบรนด์เองเนี่ยไม่ควรที่จะ invest ด้วยตัวเองอต้องหาพาร์ a เ t อร์ต้องหาพาร์ทเนอร์หาอนเซอร์อย่างแรกที่วงการแฟชั่น ต้องมีแล้วต้องทำก็คือให้ investor ให้เขารู้สึกดีกับวงการแฟชั่นอ่ะให้เขารู้สึกว่าวงการวงการแฟชั่นเนี่ยมันเป็นวงการที่น่าลงทุนให้เขารู้สึก s e c u ว่าเขาสามารถจะมาลงทุนกับเสื้อผ้าแฟชั่นเอ่อกับวงการแฟชั่นได้ตรงนี้เนี่ยพี่ฝนยังไม่เห็นโอเคพี่ฝนยังไม่เห็นว่าจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทไหนที่จะเข้ามาเป็นที่จะเข้ามาพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเราอาจจะเห็นใน เราอาจจะเห็นในเมืองไทยบ้างแล้วบางแบรนด์ที่เกิดขึ้นแต่มันก็อันฟอร์ชเนตที่มันไม่ได้ที่มันไม่ได้ส่งผลไปไปใน,ในทางที่เราอยากให้มันเป็นแต่พี่ฟอดคิดว่ามันน่าจะเป็นอินเวสเตอร์กับครีเอทีฟเนี่ยมาเจอกันแล้วนำส่งไปที่พี่ฟอดบอกฝนตรงๆฝฝน,น,น,นยกตัวอย่างแบรนด์ของฝนฝนก็ไม่เก่งไปซะทุกอย่างฝนอาจจะเก่งในเรื่องดีไซน์ฝนอาจจะเก่งในเรื่องครีเอทีฟ ทางด้านธุรกิจแล้วเนี่ยฝนยังต้องการมือไม้และที่สำคัญคือฝนต้องการ f u n d i n อเพราะการไปต่างประเทศมันไม่สามารถที่จะ Hi, I'm here และไปเปิดไปเปิดอยู่ไปเปิดอยู่ในโชว์ของอะไรก็ไม่รู้่เป็น Presentation ตรงไหนก็ไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องจ้างบริษัท PR มันจะต้องสร้างมันจะต้องจ้างเอเจนซี่มันจะต้องอ๋อ เยอะแยะแล้วก็<ม>ที่สําคัญที่สุดก็คือการไปครั้งสองครั้งแล้วกลับมาแล้วไม่ไปไม่ไปต่อเนี่ยมันก็ทําให้มันขัดตอนเรามันต้องมีฟันดิ้งอะ<ม>เอางี้ดีกว่าครีเอทีฟพี่ขอดพอี่ไม่เคยไม่เคยกังขาเลยนะ<ม>ว่าคนไทยไม่เก่งพี่ฟอดสู้ตลอดปวลวคนไทยเราเก่งมากในด้านคร<ม>ีเอทีฟแต่ในด้านการลงทุนแล้วเนี่ยเราจะต้องหาคนลงทุนเพื่อ จะทำให้แบรนด์ของเราเนะี่ยไปต่อได้เพราะแบบจริงๆอันนี้อธิบายให้ทุกคนฟังเพิ่มเติมค่ะที่นะ้าฟอพูดถึงเรื่องของการฟันดิ้งอะ่ะจริงๆการเบื้องหลังการทำแฟชั่นโชว์การไปอยู่ในตารางแฟชั่นวีคทำทุกอย่างอะ่ะมันคือการลงทุนก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเลยนะของการแบบทํางานเพราะว่าแบบมไม่ใช่สิบล้านเออมันไม่ใช่แค่หลักแบบสิล้านจริงๆอ,อ่ะเพราะว่าอันนี้แบบพูดได้พรรู้สึกว่าแบบ แม้แต่กระทั่งตัวเองที่ทําโชว์จอยอินโชว์ในทัพประเทศไทยโชว์ด้วยตัวเองมาแล้วหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นเงินก้อนในเลเวลหนึ่งที่แบรนด์ต้องต้องตระหนักไว้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยถ้าจะลงทุนสิ่งเนี้ยแปลว่าบิสเนสทั้งปีอ่ะที่กาลังอยู่กาลังจะทำอ่ะเพราะปีหนึ่งอยู่ทำสองซีซันอยู่ในทำซีซันเดียวด้วยซ้ำเงี้ยทำสองซีซันมันเป็นเงินลงทุนเท่าไหร่เราจริงๆแล้วแบรนด์หาเงินที่จะสามารถอยู่ในตรงนี้ได้หรือไม่หรือจริงๆรแล้วมันคือการหาอนะินเวสเตอร์นั่นเองคุณจะเห็นว่าแ่ปตอลขงะะรเทศ มีใครคอยหนุนหลังรัฐบาลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเป็นคนหนุนหลังเพราะว่าพาะตราบใดที่มันไม่มีเงินที่จะมาเป็นฟันดิ้งของเราได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินก้าวแรกออกไปได้จริงๆฝนและที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องพยายามทำคอลเลกชันให้เข้ากับแคลนเดอร์ของต่างประเทศถูกค่ะอันนี้ยากมากตอนีีอยนตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือเดินสาช่วปุ๊บ เจอกันที่ร้านจ้ะเจอกันที่ร้านจ้าเดินแฟนโชว์ปุ๊บเจอกันที่อินสตาแกรมจ้ะใช่แล้วมันก็มันก็มันก็เลยไม่ไม่ถึงไหนอ่ะเข้าใจไหมมันก็เลยมันไปไม่ถึงไหนมันมันมันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็พูดมา25ปีไปแล้วอ่ะมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นแล้วสำหรับพี่ฝนที่เป็นคนทำแบรนด์เนี่ยรู้สึกว่าแฟช h ั่นบิ๊มันคือแบบยอดพีระมิดของการของการเป็นดีไซเนอร์ของการทำแบรนด์หรือเปล่า จริงเอาจริงๆเลยถ้าเป็นแตก่ก่อนอ่ะก็ใช่แตก่ก่อนฝนรู้สึกว่าการมีแบรนด์แล้วมีแฟชั่นวีคอ่ะมันคือจุดสูงสุดของซีซ mm hmm. ันนั้นเออแต่ณวันนี้คำว่าแฟชั่นวีคเลยสำหรับฝนมันเป็นหนึ่งในมายสเตนของแบรนด์ที่ถ้าเรามองว่าเราเป็น global แบรนด์ที่วันหนึ่งเราหวังว่าแบรนด์เราจะโตได้แบบอย่างลุยวิกตองหรือว่าอย่างชาแนลหรือว่าอย่างอะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นมายสเตนหนึ่งที่แบรนด์ต้องเอส a b l i s h mm ิชตัวเองให้ได้แล้วยิ่งอย่างที่น้าฝนบ,บอกมันคือ คอมพิเตนซีของการทาโชว์ uh huh. คือยิ่งอยู่ทํายิ่งอยู่อยู่ในอยู่ในพื้นที่นี้อยู่ในพื้นที่สื่ออยู่ในวิสิบิลิตี้นี้ให้คนได้เห็นอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้ธุรกิจหลังบ้านของคุณมันเป็นที่รู้จักมากขึ้น uh huh. เพราะฉะนั้นเราว่ามันเป็นมายสเตยหนึ่งแต่ถามว่ามันจําเป็นต้องเป็นการทาแฟชั่นโชว์ไหมอาจจะไม่ได้จําเป็นทุกวันนี้มีอีกหลายเวอร์ชั่นของการทําหลายๆอย่างในการพร uh ีเซนเทชันทำพรีเซนเทชันก็ได้วิด uh ีโ huh. อก็ได้ดิจ uh ิทัลต่างๆก็ได้อะไรเงี้ยเรา,าว,ว่ามันขึ้นอยู่กับความของแแบบบรนดด์้ววย่วาแบบ ณนะโมเมนต์นั้นที่ทั้งโลกอะ่ะในช่วงเดือนนั้นอะ่ะที่ทั้งโลกกําลังสนใจคําว่าแฟชั่นอยู่อะ่ะคุณเทควิดิบิลิตี้จากเขาได้มากแค่ไหนด้วยวิธีอะไรอันเนี้ยคืออาจจะต้องขึ้นอยู่กับแบรนด์แต่ว่าก็อาจจะฝากไว้กับแบรนด์หลายๆคนที่คิดว่าจะทาแบรนด์ในวันนี้อะไรเงี้ยแบบมันอาจจะเป็นไมโซนหนึ่งที่อาจจะต้องเทคอิสซเรียสกับมันถ้าอยากทํานะก็ก็ควรอะไรเงี้ยก็คือบางแบรนด์เนี่ยเขาพอใจแล้วล่ะสี่ขายในไอจี เขาพอใจกับผลประกอบการของเขาใน local เขาพอใจกับสินค้าของเขาใน local ก็ก็ตอบจทย์พอแล้วแต่บางแบรนด์เขา ambitious เขาต้องการต่อสู้เขาต้องการที่จะเอาแบรนด์เขาเนี่ยไปให้ไกลกว่าที่ใน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 ประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีความแตกต่างมันก็มี การฮึดสู้ที่มันที่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันคนละแบบมันคนละแบบสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พอร์ดมากขอบคุณมากค่ะหนูจะไปแอบต่ออีกสามข้อให้ในในติ๊กต็เทปนี้จะออนช่วงประมาณเดือนตุลาคมพี่พอร์ดอยากมีอะไรฝากอยากฝากไหมคะก็คืออยากจะให้ติดตามนะครับพอดแคสต์ครั้งนี้เนื่องจากว่าเราก็ค่อนข้างจะพูดกันเข้มข้นส่วนมากเนี่ยก็จะเบสใน ประสบการณ์ของตัวเองที่ไปแฟชั่นวีคพี่ฝันอยากให้น้องๆหรือคนที่เพิ่งมาอยู่ในวงการสื่อใหม่ๆเนี่ยได้เข้าใจบริบทของคำว่าแฟชั่นวีคว่าจริงๆแล้วว่าหน้าที่ของแฟชั่นวีคแล้วที่สำคัญที่สุดคือหน้าที่ของ e อด t ิเตอร์ที่ไปมีส่วนที่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นวีคเนี่ยเขาทำอะไรหน้าที่ที่ชัดเจนของเราอยากจะฝากโป๊กสับเบตูาเดนไหมคะหรืออยากฝากอะไรไหม บกฉบับเดือนตุลาเป็นบกฉบับมิวสิกอิชูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้คุณติดตามนางนางแบบนักร้องนักร้องที่จะที่จะมาขึ้นปกเรานะครับเจ็ดสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแฟชั่นวีคและพี่ฟอร์ดข้อที่1จุดเริ่มต้นและประวัติของแฟชั่นวีคข้อที่2ประสบการณ์แฟชั่นวีคแรกของพี่ฟอร์ดข้อที่3ามแฟชั่นโชว์ที่พี่ฟอร์ดชอบมากที่สุดข้อที่4 แฟชั่นวีคในยุคสื่อดิจิตอลข้อที่5การทำคอนเทนต์แฟชั่นในยุคปัจจุบันข้อที่6พลังของชาวไทยในแฟชั่นวีคระดับโลกและข้อที่7คําคำแนะนำสำหรับแบรนด์ที่อยากเติบโตในต่างประเทศและอนาคตของแฟชั่นวีค สำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากติดตามเซเว n นติ e Love ลอร์เบในตอนอื่นๆน,นะคะอย่างไงก็ฝากติดตามในทุกช่องทางของ The Stand a r d ์ o นะคะทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์สตรีมมิ่งต่างๆด้วยนะคะถ้าอยากฟังอะไรเกี่ยวกับเซเว n นติ e l o v เลอร์ t อีกคอมเมนต์กันด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้นาฟอร์ดด้วยนะคะวันนี้นาฟอร์ดมาหาเราแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ The race of civilization อารยะแข่งขันีออเดอร์พร้อมกันได้แล้วทั่วประเทศ